ค่ะนี้เราก็ถักขึ้นมานะคะเป็นจำนวน26รอบแล้วนะคะคือรอบที่1นะคะจนถึงรอบที่10นี้เราจะใช้เข็มโครเชต์ขนาด 4.5 นะคะที่เราสาธิตแล้วก็พอรอบที่11จนถึงรอบที่20นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นใช้เข็มหัวเล็กนะคะก็คือ7/0พอรอบที่21จนถึงรอบที่26เราก็จะมาเปลี่ยนมาใช้เข็มขนาดใหญ่ 4.5 มิลเหมือนเดิมนะคะต่อจากนี้เราก็จะใช้เข็มขนาดนี้ตลอดนะคะพอรอบที่27นะคะเราจะไม่ได้ถักเชื่อมให้เป็นวงกลมนะคะเราจะถักกลับไปกลับมาหน้าหลังนะคะพอรอบที่27นะคะเราจะเริ่มถักมาจนถึงแค่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่แล้วก็พลิกสลับไปสลับมานะลองดูนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นขึ้นไปเลยนะคะรอบที่27ของเราก็จะเริ่มด้วยโซ่6 2 3 4 56ก็ถักเว้นห่างกัน3ช่องนะคะแล้วก็จิ้มลงไปนี่นะคะก็ถักตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงบริเวณนี้นะคะคราวนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะนับนะคะก็คือนี่นะคะที่เราเริ่มรอบที่27นะเริ่มด้วยโซ่6อันนี้นะคะแล้วเราก็ถักมาเป็นดอกไม้นะจะได้ดอกไม้ทั้งหมด4ดอกนะคะ1นะอันนี้ก็เป็นช่องว่างอันนี้ก็ดอกไม้ดอกที่2ช่องว่างดอกไม้ที่3ช่องว่างแล้วก็ดอกไม้ดอกที่4นะคะเราก็หยุดเพียงแค่นี้คราวนี้นะคะเราจะถักโซ่5นะคะ1 2 3 4 5แล้วเราก็พลิกนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นของเรานะคะว่ารอบที่28พอเราเริ่มโซ่5นะคะแล้วก็พันหัวเข็มที่ลงไปตรงกลางทำกลีบดอกไม้กลีบที่5นะคะโซ่3ก็ถักตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็ถักมาจนถึงใกล้จะมาครบแถวนะคะที่28นะคะก็ถักโซ่3แล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะคะก็โซ่3ทีนี้อันนี้มันเป็นตอนเริ่มโซ่6เมื่อกี้นะคะของรอบที่27นะเราก็นับไปเว้นจากตรงนี้นะคะไป3ช่องนะ1 2 3เราก็มาทำพอ1คอตรงช่องที่3นี่นะคะอ
ก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้มันก็คือจะถักตรงๆขึ้นมานะคะก็จะแบบถักตรงๆขึ้นมาอีกนะพอรอบที่29นะคะเราก็จะถักโซ่6นะก็ทำตามแพทเทิร์นนะคะก็คือเราจะเริ่มทำกลีบดอกที่1ก็อีกแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6อ่ะแล้วก็พลิกกลับนะคะเราก็ทำตามแพทเทิร์นแบบพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะไปอีกอีก3ดอกไม้ก็คืออีก6แถวนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะพอทำได้ครบ6แถวแล้วนะคะค่ะนี่เราก็ถักมาเป็นจบรอบที่30แล้วนะคะ30แล้วทีรอบที่31นะโซ่6ก็พลิกกลับนะคะเราจะทำขึ้นไปจนได้34รอบนะคะค่ะนี้เราก็ถักขึ้นไปครบรอบที่32แล้วนะคะคิดไปคิดมานะคะเพราะว่าดูจากความยาวนะคะตอนนี้ค่อนข้างจะยาวมากนะคะคิดว่าน่าจะถักแค่32รอบพอแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดไหมนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มถักด้านหน้ากันบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นด้านหลังของเรานะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อใหม่นะคะก็ถักเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเราก็จะมาต่อใหม่แล้วก็เราจะมาเริ่มต่อใหม่ตรงนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราถักขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้พอตรงนี้อะค่ะเราก็เชื่อมที่เดียวกันเลยนะคะช่องเดียวกันเลยกับตรงนี้นะก็ถักตามแพทเทิร์นของเรานะคะก็คือพออย่างนี้แล้วมันจะต้องถักโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6จิ้มลงมานะคะนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นไปเรื่อยๆเหมือนเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าคราวนี้นะคะพอเราถักขึ้นไปนะคะเราจะถักขึ้นไปแค่อีก4แถวนะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะต้องเตี้ยกว่าด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะเราจะมาเจอกันในตอนที่จะสาธิตถักเป็นสายขึ้นมานะคะ2ข้างด้านหน้า2ข้างด้านหลัง2ข้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามต่อวิดีโอหน้านะคะ